ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนึงครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับกับท้าวันนะครับจบไปแล้วนะครับวันนี้เจ้าเจชนะตีฟของผมครับยิงประตูได้ด้วยแพ้ช่างแม่งโอ้ยขออภัยพูดจาไม่เท่าไหร่แพ้แต่ยิงได้เราต้องสะใจต่อหน้าหน้าโอนิกิหน่อยครับส่วนเจ้าเช็คสุภโชคสายชาติเสมอไป0ประตูต่อ0เจ้าเช็คเนี่ยออกนาทีที่60นะครับคาเนโกะแกลงแทนแต่วันนี้คอลัมน์มันอยู่ที่ชนะที่สงขลานะครับพ่อครับที่วันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ถูกเป็นตัวออกในนาทีที่80ถ้าใครสะใจที่แหกหน้านะโอนิกิได้เม้น111นะครับพ่อครับส่วนผมเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรยิงได้สะใจไว้ก่อนแพ้3-2ไม่เป็นไรนะครับ1ไลค์ของพ่อเนี่ยเท่ากับใครยังมาอูม1ฟองเพราะฉะนั้นกดไลค์ผมด้วย1ไลค์ใครยังมาอูมนะครับไม่ใช่ตูมเพราะว่าเดินมาแต่ไกลเนี่ยเห็นอะไรอุ้มอุ้มนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมชอบไข่ยังมาอุ้มฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับมาครับตื่นตื่นเด้อตื่นเด้อเด้อตื่นเด้อ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 นี่ดูตารางคะแนนคอสกิฟอนตาเล่เป็นที่ลอยนะครับน่าภูมิใจมากแต่ชนะทิพย์ยิงได้ไม่เป็นไรผมไม่สนนี่เอาแค่ทีมเดียวนะครับที่เข้ารอบครับทีมที่2เนี่ยไม่ต้องเข้ารอบนะครับเรียกว่าสบายครับสบายตัว แหมโอนิกิส่งตัวอะไรไม่รู้มาให้เจ้าเจของเราเล่นด้วยวันนี้นี่แกเนี่ยเพลียมากเสือตัวจริงของฟอนตาเล่แล้วก็ซัปโปโรมีใครกันบ้างครับพ่อครับมาดูกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะทีมเจ้าเจเนี่ยดูสำรอง100เพียบโอ้โหนาโอโตะผู้สาประตูครับซึ่งเพิ่งซื้อมาแล้วก็โอมินามิครับแล้วก็ซาตากิมัตสุนากาเนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับยามามูระเซโกะวันนี้เป็นกัปตันทีมนะครับชนาทิปคาซูกิยามาดะชินยามาดะครับแล้วก็โทยะเมียวเกนคนนี้นิวส์มิโตะที่มาจากมัชชมปลายนะครับแล้วก็ยูตุเกะสุกาวะนะครับแก๊งสำรองและแก๊งไร้ชื่อทั้งนั้นและดูสำรองครับกะลงมาเปลี่ยนแปลงเกมโหยัดสำรองมาเพียบตัวดีๆนะครับมิกิยามาเนะเจ้าสมิธเคนโตะทาชิมานาดะโทโนะมาซินเยอร์มิยาชิระส่วนซัปโปโรของไปที่ของซัปโปโรก่อนดีกว่าครับพ่อครับซัปโปโรครับวันนี้โคตรโรเตชันไม่ใช่โคตรโรเตชันโคตรมั่วโคตรมั่วแผนดูผู้สาประตูโอทานิบัมบะคามามูระโอคาดะนิชิโนะยูกิโคบายาชิไดโกะนิชิทานากะนะครับคนนี้ฟิล์มรัตภูมิแล้วก็ทูสิทธิ์หรือแปลเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือทื่อสัตว์สุภโชคสารชาติแล้วก็ไทกะนากาชิมะนะครับตัวสำรองแท้ๆส่วนมากเนี่ยแทบไม่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองเลยแล้ววันนี้ช็อกอย่างนึงก็คือนะครับน้องเช็คของผมเนี่ยครับลงเป็น11ตัวจริงแต่เดี๋ยวเช็คคุณยืนตำแหน่งผิดหรือเปล่าเฮ้ยมันนานไปแล้วนะมันนานไปแล้วคุณเล่นแบบฮอลแลนด์หรือเปล่าที่เล่นได้ทุกตำแหน่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วครับผมจำระบบแกไม่ได้สุดท้ายไม่ใช่ครับน้องเชฟของเราเนี่ยไปยืนเป็นวิงแบ็คขวาครับเล่นยืนเป็นวิงครับไม่ใช่ฝั่งซ้ายนะครับวิงขวาแทนตำแหน่งของลูคัสเฟอร์นันเดสที่เจ็บยาวอยู่นะครับแล้วก็แทนคาเนโกะที่เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับโอ้โหคาเนโกะเนี่ยแกเคยเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะครับแต่เนี่ยถูกดันมาเล่นวิงขวาเพราะว่ารุกกลางรุกเนี่ยมันเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยจะปั้นเจ้าเช็คเป็นวิงแบ็กอีกคนนึงแล้วต้องช่วยเกมรับเกมลุกวันนี้เห็นกับตาครั้งแรกว่าเจ้าเช็คนี่ครับเล่นเป็นวิงยืนอยู่ขอบแล้วต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้าพลังเหมือนไดกิซูงะนะครับแกมีไดกิซูงะเป็นไอดอลแน่นอนวันนี้นะครับเห็นแล้วแปลกประหลาดมากเจ้าเช็คของเราเนี่ยไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้มาก่อนซึ่งเล่นได้ไม่มีอะไรเลยต้องบอกกันนะครับเป็นตำแหน่งใหม่ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าเช็คนะครับที่เล่นตำแหน่งนี้นะครับงงมากว่าแล้วอย่างนี้เจ้าเช็คจะเล่นจะแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงจากทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรตำแหน่งไหนกันแน่นะครับว่าเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับเป็นหน้าซ้ายอะไรของแกหน้าซ้ายหน้าขวาได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปเล่นเป็นวิงแบ็คขวาแล้วนะครับโอ้โหชีวิตดีมากเจ้าเช็คตอนนี้ครับถือว่าเล่นได้หลากหลายตามสไตล์คนญี่ปุ่นที่เขาเนี่ยชอบให้นักเตะของทีมตัวเองเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับแต่เจ้าเช็คเนี่ยตำแหน่งหลักยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะครับไปจับให้แกเนี่ยไปเล่นตำแหน่งใหม่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของเจ้าเช็คนะครับที่ไม่รู้ว่าเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับกับซัปโปโรไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกสินกันดีกว่า
วันนี้ชนะที่สงขลานะครับไปที่ชิมิสึเอสพาวนะครับแค้นเก่าของแกแมชที่ผ่านมาเนี่ยตอนอยู่ซัปโปโรแกเคยยิง2จ่าย2นี่แมชเจอกับชิมิสึด้วยนะครับแล้วแกเคยมาคัดตัวตอนปี2003ที่ชิมิสึหรือ2007ผมจำไม่ค่อยได้ผิดขออภัยเนี่ยเรียกว่ามีแค้นเก่ากับที่นี่ลงเมื่อไหร่ยิงเมื่อนั้นแล้ววันนี้ยิงได้อีกนะครับในนาทีที่63 67เนี่ยแหละครับผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้ถ้าจำได้ก็มันคงไม่ออกสอบแล้วครับชิมิสึเนี่ยส่งตัวจริงลงสนามทุกตำแหน่งครับต้องบอกงั้นไม่มีสำรองมีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นอย่างเช่นทาเคชิอินุอิตัวที่ถูกเซโซโอซาก้านะครับหรือว่ากัมบ่าวเนี่ยปล่อยออกไปเพราะว่าไปมีเรื่องกับโค้ชนะครับมาอยู่ชิมิสึแล้วก็มีโฮซังฮุนนะครับตัว U23 ที่เล่นเกาหลีใต้รู้สึกว่าจะเคยเจอกับทีมชาติไทยแล้วนะครับที่สูง190กว่าครับเป็นตัวโหม่งแล้วก็วันนี้โหม่งได้ด้วยอีกตัวโคตรใหญ่เรียกว่ามีของใหญ่ผมชอบไอเด็กคนนี้เพราะว่าเขาหน้าตาเนี่ยหล่อด้วยอายุก็ไม่มาก23ปีเท่านั้นนะครับแล้วยังมีโยชิดะนะครับแบ็คซ้ายที่แกเนี่ยมาจากวัดเซาหลินนะครับหัวนี่เกรียนเหมือนเดิมย้ายมาจากยูโกฮาม่าไม่ใช่ยูโกฮาม่าย้ายมาจากนาโกย่าครับพ่อครับวันนี้ถึงแพ้ 3-2 แต่ความบันเทิงของเจ้าเจชนาทิพมันมีครับพ่อครับเพราะว่าอะไรเจ้าเจชนาทิพต้องเฮก่อนก็คือลงนัดแรกในปี2023ให้กับทีมฟอนตาเล่นะครับแต่ที่มันเพลียก็คือเนี่ยลงไป7นาทีปุ๊บโดน2ประตูต่อ0 2-0 7นาทีทุกอย่างที่ซ้อมกันมาตามแผนไม่มีคือดูแล้วชัดเจนมากๆครับพ่อครับว่านาโอนิกิเนี่ยแกจัดทีมเป็น2ชุดนะครับชุด1ก็คือชุดลุยเจลีกชุด2ก็คือชุดลุยลูวานครับนะครับชุดนี้เนี่ยผมว่าลงลูวานครับไปอีกครบทุกแมตช์แน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอะไรของชุดใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครเป็นตัวจริงของชุดใหญ่เลยนะครับถ้าไม่จำเป็นเอาไว้ลุยฟุตบอลถ้วยทั้งหมดนะครับแล้วโดน 2-0 เนี่ยชีวิตแกจะไปไหนต่อลงมาเพื่ออะไรวะเนี่ยงงชิปต่อแรกนาโอนิกิส่งมาทำไมพร้อมกับกลุ่มดาวรุ่งพวกนี้นะครับลืมดูไป11ตัวจริงซัปโปโรเป็นกันบ้างไม่ซัปโปโรสิครับฟอนตาเล่อ่านไปแล้วนี่ว่าจะอ่านทำไมวะเนี่ยจะลงมาทำไมผมตั้งเป็น3ช้อยนะครับว่า1ก็คือครับลงมาเพื่องัดฟอร์มของตัวเองเพื่อเบียดเป็น11ตัวจริงในเจลีกไม่น่าใช่หรือลงมาเพื่อปั้นรุ่นน้องอย่างเช่นชินยามาดะหรือว่าโทยะมิโอแกนนี่แหละครับ2ดาวรุ่งที่เขาคาดกันว่าจะเป็นนักเตะที่ส่งออกได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ไม่หรือไม่ก็ช้อยที่3ครับลงมาให้ครบๆคนงั้นแหละครับสำหรับชนาธิปไม่รู้เหมือนกันว่าส่งมาทำไมนะครับรูปเกมฟอนตาเล่เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยโดนยิงไงก็เข้าหมดนะครับสไตล์การเล่นของฟอนตาเล่ครึ่งแรกเนี่ยเหมือนทีมมัธยมเหมือนแข่งบอลมัธยมรูปแบบไม่มีเลยมีแต่ความฮึกเหิมอย่างเดียวฝีมือทีมเวิร์กไม่มีนะครับวันนี้มันไม่มีตัวคอยคุมจังหวะเกมเลยนะครับมี2คนที่พยายามจะคุมจังหวะเกมนะครับก็คือชนาธิปกับเซโกะนะครับที่เป็นกัปตันทีมวันนี้นะครับยังเข็นรุ่นน้องกับสำรองมาได้ในเกมรุกได้เยอะประมาณนึงนะครับโอกาสการยิงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับชนะเนี่ยพยายามจะจัดแอสซิสต์ให้กับรุ่นน้องหลายคนนะครับโดยเฉพาะไอ้ชินยามาดะนี่โหอย่าแกปั้นใจทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษหลายจังหวะมากแต่ยิงไม่ได้เองครับโดนเตะอะไรจังหวะไม่ลงล็อกกันนิดเดียวนะครับไม่รู้ว่าเนี่ยจะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจริงๆยิงได้เนี่ยเจได้แอสซิสต์ไปน่าจะได้แอสซิสต์สักลูกนึงนะครับในเกมวันนี้เนี่ยแต่โอนิกิแกก็เหมือนกับว่าอยากจะซัพพอร์ตชนาธิปอยู่ไกลๆเพราะว่าช้อยแรกที่แกตัดสินใจส่งลงมาก็คือมาซินโยนะครับที่ลงมาแทนทูย่าเมลแกนนิวส์มิโตมะอายุ18ปีนะครับแต่แกก็ยังเป็นแค่นิวส์มิโตมะอยู่ดีแล้วครับพ่อครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มเล่นไม่ออกแถมช่วงที่แข่งอุ่นเครื่องเนี่ยแกก็ยังไปเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายด้วยนะครับทูย่าเมลแกนเนี่ยวันนี้ส่งมาซินโยลงมาปุ๊บแอสซิสต์ให้กับชนาธิปเลยแอสซิสต์แบบว่าไม่ได้แอสซิสต์แบบตั้งใจด้วยครับโยนมาแล้วเข้าตีนชนาธิปหวดไปแบบจังๆนะครับสามเหลี่ยมทันทีมาซินโยคู่หูคือผมว่ามาซินโยเนี่ยแกคงเห็นใจชนาธิปแน่นอนแกเนี่ยลึกๆแกเนี่ยผมว่าชนาธิปปั้นแกจนดังตั้งแต่7-8นัดแรกของฤดูกาลนะครับแล้วแกน่าจะอยากตอบแทนบุญคุณชนาธิปบ้างแล้วเพราะว่าชนาธิปตอนนี้นี่โอ้โหสถานการณ์นี่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตของแกเลยนะครับแล้วมาซินโยเนี่ยแกเคยยอมรับนะครับว่าชนาธิปเคยยอมรับนะครับว่านับถือมาซินโยแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทกันนะครับแล้วมาซินโยเนี่ยเป็นนักเตะที่บราซิลที่แปลกนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากเพราะว่าแกยิงไม่ค่อยคมเท่าไ
แกก็เลยอยากจะแอสซิสต์ให้เพื่อนมากเป็นพิเศษแหมฟอนตาเล่ปัญหามันก็คือครับตัวรุกถึงแม้ว่าจะบุกยังไงถ้าคมไม่มากพอนะครับกองหลังเนี่ยมันก็เสียง่ายเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วอยู่นะครับกองหลังเนี่ยเป็นกองหลังชุดอะไหล่ของ11ตัวจริงในเจลีกนะครับนำ 2-1 ตาม 2-1 ได้แป๊บเดียวนะครับอีก1นาทีต่อมาโดน 3-1 ก่อนจบเกมได้ลูกจุดโทษอ่ะได้ลูกจุดโทษแล้วมันได้อะไรก็ได้ประตูเป็น 3-2 แล้วก็โหมบุกหนักนะโอนิกิพยายามจะตีเสมอให้ได้นะครับเพื่อรักษาโมเมนตัมของตารางคะแนนเอาไว้นะครับตารางคะแนนเนี่ยก็ยังแข่งอีก2 3ก็ยังแข่งทั้งหมด6นัดนะครับนี่แข่งไปแล้ว1นัดก็เหลืออีก5นัดแล้วครับครึ่งหลังก็ส่งทั้งยามาเนะทาชิมานาดะเนยาโทโนะมาซินโยแล้วก็มิยาชิโร่ลงมานะครับบุกแบบพับสนามบุกแบบเต็มๆนะครับทำให้ชิมิสึเนี่ยได้ยิงไป9เข้ากรอบไป6แล้วฟอนตาเล่เนี่ยได้ยิงไป13นะครับเข้ากรอบไป7เปอร์เซ็นต์การยิงเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าการเปลี่ยนเกมของนาโอนิกินะครับโอ้โหถ้าเจ้าเจเนี่ยได้ซัพพอร์ตนี้เนี่ยแกน่าจะยิงได้2ลูกแล้วนี่ครับพ่อครับอย่างน้อยก็สะใจนะครับที่เจ้าเจเนี่ยยิงได้1ลูกอย่าลืมครับ1ลายเท่ากับไข่ยังมาอูมตูมอูม1ฟองวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตัวนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ